ัสดีค่ะพี่ทามี่เบจิกทาโร่นะคะจะมาทำนายพยากรณ์ดวงชะตาประจำปี2567ของท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เดือนมกราคมค่ะในเดือนมกราคมเราจะเห็นในเรื่องของต้นไม้หมายถึงการแผ่ขยายกิ่งก้านสาขานะคะต้นไม้ยังหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้หมายถึงวงศาคณาญาติดังนั้นช่วงเดือนมกราคมเนี่ยค่ะคุณอาจจะได้จัดการในเรื่องของการขยับขยายการงานนะคะการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของคนในครอบครัวการรวมญาติการได้เจอคนที่หายหน้าหายตาไปนานแล้วในอดีตนะคะหรือในที่นี้เขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้เจออะไรคะเจอเพื่อนหรือแฟนสมัยเด็กๆมีการรวมตัวนัดชุมนุมสังสรรค์ศิษย์เก่าเอามาเจอคนนี้เราเคยเจอสมัยเด็กๆแล้วอาจจะเป็นการเริ่มต้นพัฒนาการที่ดีหรือถ้าเป็นคนที่เอ๊ะทำไมฉันถึงเลิกรักกับคนๆนี้ไม่ได้สักทีเขาบอกว่าเออเป็นเรื่องของบุญกรรมที่ทำให้เราต้องผูกพันกับคนคนหนึ่งเหมือนต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาโรงรากลึกอะไรลักษณะแบบนี้แต่ก็ต้องถือว่าเป็นปีเริ่มต้นที่ดีนะเดือนที่เริ่มต้นที่คุณจะเริ่มมีการรวมตัวเริ่มที่จะทำอะไรที่วางแผนคิดจะขยับขยายค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของเดือนกุมภาพันธ์กันบ้างคนที่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงนะคะถ้าเห็นจากในนี้ในรูปเราจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาถือมีดถืออาวุธนะคะแล้วก็จะเห็นคนเนี้ยที่เดินนะในนี้ก็บอกถึงว่าให้เราระมัดระวังตัวนิดนึงนะคะบางทีเราอาจจะใช้ชีวิตแบบเรื่อยๆชิวๆโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามีคนคนหนึ่งหรือมีใครเนี่ยที่เขาจ้องจะทำร้ายจ้องที่จะฉกฉวยจ้องที่จะทำอะไรเพราะฉะนั้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะพี่ทามี่ก็แนะนำว่าไม่ประมาทในเรื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นการเตือนเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นในนี้มันเห็นในรูปเนี่ยกลางวันแสกๆนะเขายังเจอแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นพี่ทามี่ก็เลยแนะนำว่าถ้าคุณจะไปไหนไปในสถานที่ไม่คุ้นเคยอาจจะต้องหาเพื่อนอาจจะต้องสำรวจเซอร์เวย์เส้นทางอะไรต่างๆก่อนนะคะอันนี้ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เนาะทีนี้มาดูเดือนมีนาคมค่ะเห็นละอีฟกับอาดัมเป็นไงตัวแทนในเรื่องของความรักที่หลงไหลซึ่งกันและกันนะคะคุณอาจจะได้เจอในเรื่องของถ้าดูจากในนี้มันเป็นเรื่องของงูหมายถึงกิเลสตัณหางูหมายถึงอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเขามีความรักที่มันผูกพันน่ะแต่มันเป็นความรักที่อาจจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนหรืออาจจะเป็นความรักที่มันมาแบบหลงไหลซึ่งกันและกันแต่ในทางที่ดีพี่ทามี่ก็มองว่าด้วยความที่มันเป็นลักษณะของชายหญิงมันเป็นลักษณะของความสดใสถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของงานอาจจะต้องมีการพลิกแพลงอาจจะต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพิเศษทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการต้องไปเจรจาติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามนะคะหรือไพ่ใบนี้จริงๆแล้วมันคือไพ่ของพรสวรรค์นะคุณมีพรสวรรค์ด้านใดด้านหนึ่งคุณหยิบออกมาใช้และคุณจะประสบความสำเร็จนะเป็นเดือนที่คุณต้องเจอผู้คนต่างๆมากมายที่เขาหลงไหลชื่นชมในตัวคุณด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเดือนเมษายนเดือนเมษายนจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเดือนที่ส่วนใหญ่เราจะหยุดพักกันเนาะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลักษณะของคนที่นั่งอยู่บนบัลลังก์แล้วมีสีแดงคลุมอยู่ด้วยเนี่ยไม่ค่อยได้หยุดหรอกค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ในหัวคิดหรือในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบก็ยังมีมากมายมีสิ่งที่ต้องทำต้องคิดต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าพี่ทามี่มองว่าเดือนเมษายนเป็นเดือนที่คุณประสบความสำเร็จไหมก็ใช่นะคะถ้าคุณต้องไปติดต่ออะไรกับผู้หญิงที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะการวิ่งเต้นอะไรต่างๆนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้พบกับเขาหรือเสนอผลงานนะคะเพราะว่าสีแดงแปลว่าการทำอะไรก็ตามให้ตัวเองโดดเด่นมีผลงานแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะถ้าพี่ทามี่มองจากในนี้แล้วก็อาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งก็อย่าลืมมีอะไรติดไม้ติดมือไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะหรือถ้าเรามีเจ้านายนะคะสีแดงนี่เป็นสีที่บ่งบอกถึงเรื่องของความหยิ่งความมีศักดิ์ศรีเราต้องชมเขามากๆอยากจะได้ความสำเร็จจากใครชมเลยค่ะชมเจ้านายชมเพื่อนร่วมงานอะไรลักษณะแบบนี้นะคะต่อมาเจอไพ่หนูค่ะหนู
เป็นตัวแทนของอะไรคะการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหนูทำอะไรคล่องแคล่วว่องไวหนูลังหนูเคยได้ยินไหมคะชอบสะสมชอบนู่นนี่นั่นนะคะใครที่ได้ไพ่หนูเนี่ยส่วนใหญ่มีของกระจุกกระจิกเก็บไว้เต็มไปหมดเลยหนูหมายถึงเสียงความกระสับกระส่ายหรือการทำงานก็ตามนะที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากมายอาจจะมีปัญหาจุกจุกจิกจิกบ้างแต่ในด้านดีก็หมายถึงหนูช่วงนี้จะขยันในการสะสมเก็บข้าวของนะคะหรือแสวงหาอาหารหรือผลประโยชน์นะคะช่วงนี้เป็นช่วงของวิ่งเต้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะเจอผู้คนต่างๆมากมายเท่านั้นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเดือนมิถุนายนมิถุนายนของคนวันเสาร์อยากจะเริ่มต้นละอยากจะแสวงหาอะไรใหม่ๆอยากจะไปเที่ยวอยากจะเข้าสังคมอยากจะไปลัลลาเอนเตอร์เทนบันเทิงหรือเขาบอกว่าเดือนนี้คุณอาจจะเป็นคนของสังคมรักทุกคนมีเพื่อนฝูงชวนไปเอนเตอร์เทนต่างๆมากมายก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้ไปพร้อมที่จะเที่ยวอย่างเดียวเลยบางทีหรือเราไปเจอผู้คนนะเวลาพักผ่อนอาจจะน้อยไปหน่อยก็ดูแลเรื่องสุขภาพแต่ก็เป็นอีกเดือนนึงนะคะถ้าคุณจะไปเจรจาเป็นเซลล์เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนชื่นชมในตัวเราเยอะเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะมาถึงครึ่งปีหลังแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์อ่ะเราดูนะคะมีเป็นตัวแทนของอะไรคะอะไรที่เป็นโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆนะคะ CEO หรือการได้เงินทุนก้อนใหญ่การมีธุรกิจใหญ่ๆการสะสมนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะกรกฎาคมก็หมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานถ้ากำลังคิดที่จะลงทุนก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะดังนั้นคุณจะไปหาใครที่คุณจะประสบความสำเร็จไปขอคำแนะนำจากกูรูผู้รู้ผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการลงทุนการบริหารคุณก็มีโอกาสที่จะได้แนวคิดดีๆเกิดขึ้นนะคะถ้าพี่แทมมี่มองแล้วก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณจะได้เจอเขาเรียกว่าคนที่มีความรู้ความสามารถหรือได้ไปเก็บเกี่ยวความรู้จากเขานะคะช่วงนี้ได้เงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูนะสิงหาคมค่ะเอาละค่ะมีเรื่องต้องเปลี่ยนแปลงมีเรื่องต้องเดินทางมีเรื่องต้องไปนู่นมานี่อยู่ตลอดเวลานะคะในนี้ก็ยังหมายถึงเรื่องของการไม่อยู่นิ่งกับที่ถึงแม้ว่าคุณจะทำงานประจำก็ตามนะคะเริ่มจะต้องออกไปนอกหน่วยงานหรือมีข่าวคราวว่าคุณจะต้องไปหน่วยงานตรงนู่นตรงนี้ไปองค์กรต่างๆไปประชาสัมพันธ์หน่วยงานมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะถ้าถามว่าความรักเป็นยังไงพี่ทัมมี่ก็เลยมองว่ายังไม่นิ่งนะคะเพราะว่าอะไรมันแปลว่าการยักย้ายถ่ายเทดังนั้นถ้าคุณมีเรื่องของคนคุยนะคะก็ลองดูใจกันไปก่อนหรือบางทีมีแฟนก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะต่างคนต่างแบบเขาเรียกว่าไปทำงานนะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่หรอกนะคะแล้วถ้าเป็นเรื่องสุขภาพพี่แทมมี่ให้ระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมันมีเรื่องของน้ำเนาะระบบน้ำในร่างกายนะคะก็ดูนิดนึงนะคะอย่างเช่นประมาณว่าอากาศชื้นอากาศที่แบบน้ำฝนตกอะไรพวกนี้นะคะดูด้วยนะทีนี้นะคะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นไพ่สายมูนิดๆเหมือนกันนะคะค่ะเดือนนี้เขาบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะได้ไปขอความรู้นะคะหรือตัวคุณเองถ้าอยู่ในวัยที่ผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมากมายก็เริ่มอยากที่จะให้ความรู้แก่เด็กรุ่นหลังนะคะหรืออาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรืออาจจะเป็นคนวิทยากรมีคนเชิญไปบรรยายหรือได้ไปถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่บอกว่าโอ้เลยวัยและไม่อยากจะทำอะไรแล้วก็อาจจะไปปลีกวิเวกหาสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำในช่วงบั้นปลายของชีวิตสุขภาพเป็นยังไงพี่เดมี่ก็มองว่าถ้าเป็นลักษณะของฤาษีส่วนใหญ่จะอายุยืนเนาะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของป่วยไข้ไม่สบายตามวัยทั่วไปแต่ดูแล้วพี่เดมี่ก็มองว่าเป็นคนค่อนข้างแข็งแรงดวงนี้ห้ามอ้วนนะคะนะถ้าอ้วนแล้วจะมีปัญหาแต่ถ้าหุ่นเพรียวๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็นอะไรนะไปทำบุญที่เกี่ยวกับพ่อแก่ครูบาอาจารย์โรงพยาบาลสงฆ์ผู้สูงวัยพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันนี้ดีค่ะเนาะบางคนก็บอกว่าถึงเวลาที่เขามีพิธีไหว้ครูต่างๆที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราก็ไปทำพิธีครอบครูไหว้ครูก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูเดือนตุลาคมอ่ะตุลาก็เป็นเดือนที่คุณจะได้แสดงความเป็นผู้นำ
แสดงความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะดวงชะตานี้ถ้าพี่แทมมี่เห็นนะคะนั่งอยู่กับสิงโตที่ค่อนข้างเชื่องเขาจะมีบริวารที่ดีแต่กว่าที่จะได้บริวารที่ดีเขาก็ต้องมีการฝึกฝนถูกไหมคะเพราะสิงโตกว่าจะเชื่องกว่าอะไรเงี้ยต้องใช้เวลานะเพราะฉะนั้นถ้าพี่แทมมี่ดูว่าคุณเป็นหัวหน้าที่ค่อนข้างจะลูกน้องยำเกรงนะบางทีก็บอกว่าลูกน้องทั้งรักทั้งกลัวนั่นแหละแต่ถ้าเป็นในเรื่องของคนที่ทำงานประจำนะงานส่วนตัวในพี่ทิมมี่ก็มองว่าก็มั่นคงดีนะคะมีลูกค้าที่อยู่กับเราเหนียวแน่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะได้ลูกค้าเพิ่มเติมก็อาจจะต้องแบบเพิ่มโปรโมชั่นเพิ่มโปรโมทเพิ่มอะไรขึ้นมาคุณก็จะได้ลูกค้าเพราะเขาเชื่อในศักยภาพเชื่อในสินค้าของเรานะคะอ่ะต่อมานะคะเดือน11นะคะพฤศจิกายนของคนที่เกิดวันเสาร์รอคอยใครอยู่ก็ไม่รู้นะกับช่อดอกไม้เนาะเป็นลักษณะของผู้หญิงที่เขาอยู่กับช่อดอกไม้และอยู่คนเดียวด้วยถ้ามองจากในไพ่พี่แทมมี่ก็มองว่าเป็นลักษณะของการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างมีความสุขก็เรียกว่าอะไรมีสุขกับความเป็นส่วนตัวของตัวเองมีความหวังเนาะได้ช่อดอกไม้อะไรลักษณะแบบนี้แล้วก็อยู่คนเดียวท่ามกลางธรรมชาติดังนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่คุณทำงานไปเรื่อยๆไม่ค่อยไปเดือดร้อนกับเรื่องอะไรของใครไม่ยุ่งกับใครอะไรลักษณะแบบนี้นะคะก็ต้องถือว่าเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะสงบสุขนะคะทำงานไปแฮปปี้มีความสุขไปนะคะและเรามาปิดท้ายกันที่เดือนธันวาคมโอ้นี่คุณมองไปถึงอนาคตปี68แล้วนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ดาวเต็มท้องฟ้าดาวนี้คือไอเดียความคิดดาวนี้คือสิ่งที่คุณหวังคุณส่องกล้องไปแล้วไงคุณมองละเป้าหมายโอ้ฉันเห็นตรงนู้นตรงนี้แล้วแสดงว่าเป็นเดือนแห่งการวางแผนของคุณนะคะว่าในปีต่อๆไปเนี่ยคุณจะใช้ประสบการณ์อะไรต่างๆของคุณเพื่อไปต่อยอดต่องานแล้วนี่ก็คือไพ่สายมูอีก1ใบเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าในยามที่คุณจิตนิ่งๆคืนไหนก็ตามคุณไปสวดมนต์นั่งหน้าหิ้งพระนะคะแล้วคุณจิตนิ่งๆนะคะเขาบอกว่าการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะค่อนข้างได้ผลอย่างน้อยจิตเรานิ่งเรามีพลังขอสิ่งที่คุณปรารถนาเพียง1ข้อนะคะนี่เป็นเคล็ดนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแต่อย่างน้อยเขาบอกเลยค่ะว่าเป้าหมายที่คุณมองในปีต่อไปนะคะเป็นเป้าหมายที่คุณเห็นได้ชัดเจนแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่ะ